สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันสุจารีเทพอาวุธค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสภากลาโหมมีการประชุมกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการวางกำลังของกองทัพในมิติต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสงครามไซเบอร์หลายคนบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพไม่ใช่เพิ่งจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะโดยเขามีแผนปฏิบัติการด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถวางแผนงานในการปกป้องประเทศไทยของเราไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะกับพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งท่านโฆษกอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคงชีพคะสวัสดีครับคุณสุจารีครับค่ะเรื่องสอบถามในเบื้องต้นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงมีอยู่ในเวลานี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามไซเบอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงภัยคุกคามก่อนดีกว่าค่ะนะครับว่าเอาเปรียบเทียบง่ายๆก่อนว่าในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราก็ยังต้องการป้องกันไวรัสไม่ให้ทำลายระบบทำลายข้อมูลนะฮะป้องกันคนเขาจะมาเชื่อมต่อหรือมาเอาข้อมูลของเราออกไปอันนี้คือส่วนตัวของเราคอมพิวเตอร์เราอ่ะนะครับแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เราที่ไปเชื่อมต่อกับบริษัทเนี่ยก็ยังมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับบริษัทของตัวเองซึ่งบริษัทตัวเองก็ต้องมีรหัสผ่านมีระบบป้องกันนะฮะเพื่อไม่ให้ข้อมูลของบริษัทรั่วไหลเรามียกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างโซนี่เนี่ยบริษัทโซนี่เนี่ยก็เคยถูกแฮกข้อมูลเอาข้อมูลไปแล้วสร้างความเสียหายให้เขาค่อนข้างที่จะมากนะครับนี่ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าไอ้ภัยคุกคามดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้เกิดสังคมใหม่ขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเทคโนโลยีเครือข่ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันใช้ควบคุมทั้งระบบสาธารณูปโภคนะครับซึ่งจะพวกไฟฟ้าประปาการคมนาคมรถไฟฟ้าระบบธนาคารความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทหารนะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยเราจะเห็นความเสียหายจากการคุกคามทางไซเบอร์มาแล้วนะครับที่เกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วนะครับทั้งด้านข้อมูลเศรษฐกิจความมั่นคงหรือทำให้ระบบผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งพวกนี้มันคือความเสียหายทั้งนั้นแล้วก็เราก็เห็นถึงการทำลายสงครามย่อยๆในเรื่องไซเบอร์ไปซึ่งมันไม่ได้ฆ่าชีวิตมนุษย์นะครับแต่มันนำความเสียหายอย่างมากมหาศาลทางเศรษฐกิจฉะนั้นวันนี้ฝ่ายความมั่นคงของทุกประเทศเนี่ยทำงานยากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับหลายประเทศเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยจึงกำหนดว่าพื้นที่ปฏิบัติการด้านไซเบอร์เนี่ยเป็นอีกมิติหนึ่งทางด้านสงครามเป็นพื้นที่ปฏิบัติการอีกมิติหนึ่งทางด้านสงครามนะครับซึ่งนอกจากเรามีอวกาศมีท้องฟ้าแล้วมีพื้นดินแล้วมีพื้นน้ำแล้ววันนี้มีมิติทางด้านไซเบอร์ขึ้นมาอีกซึ่งกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะครับด้านไซเบอร์ซึ่งเราทำตรงนี้เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ของชาติด้านความมั่นคงที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการปกป้องรักษาผลประโยชน์ด้านไซเบอร์ที่เป็นการควบคุมระบบสาธารณูปโภคระบบงานป้องกันประเทศนะครับยุทธศาสตร์ของเราของชาติเนี่ยเราก็ล้อออกมาเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ได้ทำจัดทำยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมขึ้นมานะครับเป็นแผนแม่บทไซเบอร์ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็ทำแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมขึ้นมา นะครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องลับ นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยเราคุยกันได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจพอสังเกตนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อผมคิดว่าเพื่อเราจะได้ร่วมกันตระหนักแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเพราะถ้าเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่กองทัพประเทศชาติเสียหายประชาชนได้รับผลกระทบนะครับวันนี้กระทรวงกลาโหมก็เลยได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญเข้ามานะครับโดยเริ่มต้นในเรื่องของการกำลังจัดตั้งหน่วยระดับนโยบายขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งหน่วยระดับปฏิบัติการระดับกองทัพซึ่งเราทำมาประมาณทั้ง3ปีแล้วนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดวิกฤตทางด้านไซเบอร์
นะครับเพราะว่าเรามีระบบควบคุมอาวุธระบบควบคุมบังคับบัญชาแต่นี่เรือของเราเครื่องบินของเราก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันจะถูกแฮกถูกแทรกแซงถูกทำให้ผิดเพี้ยนไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเราทำในเรื่องของการพัฒนาความพร้อมการปฏิบัติการไซเบอร์นะครับเพื่อรองรับสงครามไซเบอร์ในอนาคตนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ทำสงครามกับใครแต่เราต้องเตรียมความพร้อมด้วยคือภัยคุกคามมันดูแล้วมีเยอะไหมคะณเวลานี้อ๋อแน่นอนครับอย่างภัยคุกคามอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้อย่างเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เราเห็นอยู่นะครับเราก็เห็นอาชญากรรมทางไซเบอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งก็มีพวกที่กลุ่มโรแมนต์แกมนะครับกลุ่มที่ทำบัตรเครดิตปลอมกลุ่มที่หลอกลวง call center ซึ่งเรากำลังไล่กวาดจับกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็ผมว่าหลายๆคนก็โดนโทรศัพท์มาบางคนโดนหลอกบางคนไม่โดนหลอกนะครับวันนี้เรากำลังดำเนินการกับปฏิบัติการกับพวกนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในระบบโครงสร้างระบบปฏิบัติการของเราเพื่อรองรับตรงนี้ด้วยเพื่อให้การปฏิบัติการทางทหารเนี่ยสามารถรองรับสงครามไซเบอร์ในอนาคตไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังเตรียมที่จะสนับสนุนการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้กระทรวง DE หรือกระทรวงดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่กำลังทำเรื่องของพรบเรื่องไซเบอร์อยู่เนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติแล้วก็เป็นหน่วยที่ต้องเตรียมความพร้อมก็ต้องเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันประเทศไว้ก่อนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับเราทำทั้งหลายมิตินะครับโดยระยะที่1เนี่ยซึ่งปี60ถึง61เนี่ยเราจะเริ่มเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วยระดับนโยบายและปฏิบัติที่ผมกลับเรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกำลังพลโครงสร้างพื้นฐานและก็เทคโนโลยีให้มีความพร้อมควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือด้านไซเบอร์กับหน่วยงานภายในและก็ต่างประเทศนะครับขณะนี้เราทัพต่างๆเนี่ยได้จัดตั้งโรงเรียนแล้วก็เปิดสอนผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ระดับต่างๆแล้วควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้วยนะครับเป็นโรงเรียนอะไรสอนใครสอนอะไรสอนอย่างไรเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ระดับต่างๆนะครับเพราะว่าในระดับเนี่ยเรามีทั้งระดับนโยบายระดับวางแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับทีนี้ทุกเหล่าทัพเองเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเรามีเรื่องระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในเรื่องของการควบคุมบังคับบัญชาการควบคุมอาวุธด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็พร้อมโดยขั้นต้นเนี่ยจะเน้นเรื่องของงานป้องกันอย่างเดียวป้องกันโครงสร้างพื้นฐานป้องกันข้อมูลป้องกันการแฮกไม่ให้ถูกเอาข้อมูลไปป้องกันการโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับเราเน้นเรื่องของการป้องกันก่อนค่ะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราที่ผ่านมาเราก็มีการฝึกไซเบอร์กับต่างประเทศด้วยอย่างเช่นเมื่อการฝึกคอปโกที่เพิ่งผ่านมาเราก็มีการฝึกไซเบอร์ภายใต้รหัสของคอปโกเป็นการฝึกร่วมกันด้วยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าฝึกปฏิบัติการทำยังไงเพราะว่าอย่างกรณีของฝึกคอมโบโกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของการทหารในแนวปฏิบัติเพื่อการสู้รบมากกว่าแต่พอมันมาเป็นในโลกไซเบอร์ค่ะท่านโฆษกก็เลยนึกไม่ออกว่ามันร่วมกันยังไงหรออย่างนี้ครับแหล่งเรื่องของการระบบควบคุมบังคับบัญชาเนี่ยเวลาเราปฏิบัติการร่วมกันในการฝึกร่วมผสมเนี่ยจะมีหลายประเทศแล้วก็หลายเหล่าทัพมาฝึกกันใช่ไหมครับสมมติว่าปฏิบัติการรบจริงเนี่ยเราถูกแทรกแซงการบังคับบัญชาจากระบบไซเบอร์นะครับก็ทำให้เครื่องบินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้นะครับเรื่องของระบบการสื่อสารก็ไม่สามารถธรรมดาก็เหมือนกับโดนแฮกข้อมูลแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับลักษณะนั้นดังนั้นระบบควบคุมบังคับบัญชาก็จะผิดเพี้ยนไประบบควบคุมการยิงก็จะไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดใช่ล็อกเป้าไม่ได้ถูกต้องครับนี่ท่านมีความรู้ทางทหารเยอะเหมือนกันนะก็ลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาฝึกร่วมกันเนี่ยระบบควบคุมบังคับบัญชาซึ่งแต่ละประเทศมีทั้งวิทยุที่แตกต่างกันนะครับมีระบบเครือข่ายที่ติดต่อกันนะครับระบบเชื่อมโยงทางดาวเทียมที่อาจจะต้องใช้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหมด
นะครับดังนั้นเราต้องฝึกที่จะเตรียมป้องกันการทำสงครามไซเบอร์ด้วยการทำสงครามไซเบอร์บางทีเนี่ยอยู่กันปกตินะครับประเทศมหาอำนาจ2ประเทศเนี่ยเขาเพียงแค่เอาแฮกเกอร์นะครับของเขามาปฏิบัติการเพื่อล้วงข้อมูลของแต่ละประเทศหรือทำลายระบบโครงสร้างบางส่วนหรือทำลายระบบเศรษฐกิจบางส่วนเนี่ยอันนี้คือความเสียหายแล้วอันนี้คือสงครามที่มันเกิดขึ้นโดยนัยยะแล้วนะครับแต่มันเป็นสงครามที่ไม่ได้ทำลายกันให้เกิดอันตรายหรือเปิดหน้าสู้รบกันที่เกิดคนตายแต่มันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจซึ่งในวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างหลายๆประเทศก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันค่ะอย่างพวกบิตคอยอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะที่ถูกแฮกกันอันนั้นก็คืออันนั้นก็ใช่ครับระบบธนาคารวันนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าระบบธนาคารเนี่ยเราถูกแฮกเอาเงินออกไปแม้กระทั่งล่าสุดของประเทศไทยเราก็มีนะไม่แน่ใจว่าเป็นออมสินหรืออะไรที่โดนแฮกข้อมูลเข้าไปแล้วเงินหายไปอะไรเนี่ยนะฮะนั้นเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับที่เกิดขึ้นอันนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือความเสียหายในภาพรวมวันนี้ผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราไม่ตระหนักในเรื่องของภัยคุกคามดังกล่าวหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ผนึกกำลังกันที่จะร่วมกันนะครับปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้านไซเบอร์หรือเกิดความเข้าใจผิดเช่นมาโจมตีกันเองเกิดจากความเข้าใจหรือความหวาดระแวงกันเกิดจากอารมณ์ที่อาจจะไม่เข้าใจกันแล้วไปโจมตีกันเองผมว่าความเสียหายต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงหน่วยงานหรือกองทัพเท่านั้นแต่มันเป็นความเสียหายของผลประโยชน์ของชาติซึ่งว่าหน่วยงานราชการกองทัพมันก็คือการเอาเงินภาษีมาดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราไปโจมตีอย่างที่ผ่านมายังเคยมีตัวอย่างของความเข้าใจผิดการใช้อารมณ์ปลุกปั่นวันนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผมก็มีความเป็นกังวลผมว่าฝ่ายความมั่นคงก็มีความเป็นกังวลอยู่บ้างในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างความคาดเคลื่อนในความเข้าใจความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดอารมณ์ทางสังคมแล้วก็อารมณ์ทางสังคมก็จะพาไปนะครับนำไปสู่เรื่องของการรวมตัวกันในกลุ่มโซเชียลมีเดียแฮกเกอร์เข้าไปโจมตีหน่วยงานรัฐกันเองซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายจากความเข้าใจผิดวันนี้ก็อยากจะเตือนไว้นิดนึงว่าวันนี้เรามีพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับการทำอะไรที่ไปโพสต์ตัดต่อภาพหรือไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมนะครับอันนี้มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่เสพข่าวหรือก็ผู้รับสารรับข่าวเนี่ยก็ต้องใช้ดุลพินิจใช้วิจารณญาณให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อนะครับเพราะแม้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเสียหายในสังคมค่อนข้างที่จะมากนะครับคือฟังมาถึงตอนนี้นั่นหมายถึงว่าถึงแม้จะใช้คำว่าสงครามไซเบอร์แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะเพียงแค่เรื่องของภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับกองทัพหรือว่าทหารเท่านั้นแต่มันคือภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ภาพรวมของประเทศในทุกมุมในทุกมิติเลยนะคะใช่ครับของประเทศผมยกตัวอย่างอีกกรณีนึงเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่ต่างชาติเขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจในขณะนี้ก็คือเรื่องของการก่อการร้ายนะครับก็มีการใช้โลกไซเบอร์เนี่ยในการเชิญชวนเผยแพร่อุดมการณ์หรือแนวคิดที่ใช้ความรุนแรงกลุ่ม IS ก็เลยขยายตัวมากขึ้นรวมถึงกลุ่มย่อยด้วยถูกต้องครับขยายตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็เชิญชวนสมาชิกเข้ามาแล้วก็มีการขยายตัววันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในโลกไซเบอร์ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นทุกหน่วยงานความมั่นคงก็ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่เพราะว่าเมื่อมันมีความเชื่อมโยงเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็อยากจะเรียนให้ทราบภาพกว้างๆภาพคร่าวๆว่ากระทรวงกลาโหมเองกองทัพเองกำลังเตรียมความพร้อมต่อเรื่องดังกล่าวและไม่ใช่เพียงกระทรวงกลาโหมนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงดีอีนะครับก็กำลังเตรียมพรบ.ไซเบอร์ป้องกันประเทศตรงนี้ไว้ด้วยนะครับงั้นเรากำลังทำงานร่วมกันก็ขอให้ประชาชนมีความเข้าใจร่วมกันถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐบาลในการทำงานตรงนี้โดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือช่วย
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและก็ประชาชนค่ะท่านโฆษกคะแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยบุคลากรของเรามีความพร้อมพอไหมองค์ความรู้ของเราเนี่ยเพียงพอหรือไม่แล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่บุคลากรและเรื่องขององค์ความรู้เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นนะคะนั่นครับที่ผมเรียนนะครับว่าปี60-64เนี่ยเราจะเริ่มเสริมความสมบูรณ์ของหน่วยปฏิบัติการและก็หน่วยนโยบายนะครับให้มีความพร้อมนะครับเพราะเราจะเตรียมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับเรื่องของบุคลากรอย่างที่บอกนะครับมันต้องมีโรงเรียนต้องเรียนต้องมีการฝึกปฏิบัติกันด้วยเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องลงทุนนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มันต้องลงทุนทั้งนั้นนะครับงั้นเราต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของคนของเรานะครับเตรียมความพร้อมของเครื่องมือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการฝึกปฏิบัติการฝึกจำลองยุทธตรงนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันในสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของการผนึกกำลังนะครับไม่ใช่ทำงานหน่วยเดียวหรือทำงานเฉพาะกระทรวงกลาโหมเรามีทำงานร่วมกันทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะครับทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าไทเซอร์เนี่ยนะครับนอกนั้นก็เราก็มีความร่วมมือกับประเทศอื่นๆด้วยผมไม่ขอกล่าวแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องภายในที่ความร่วมมือซึ่งเขาขอว่าเวลามีความร่วมมือตรงนี้เรื่องบางเรื่องพูดได้บางเรื่องไม่ควรจะพูดอะไรเนี่ยนะฮะงั้นเรากำลังเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อยู่ผมคิดว่าเวลาจะทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่มันเดินหน้าไปเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับวันนี้เราต้องเรียนรู้ให้ไวแต่ที่สำคัญก็คือที่ผมกราบเรียนว่าการตระหนักรู้ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับถ้าไปด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะไปด้วยกันไปด้วยกันเราก็จะสามารถที่จะรองรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะท่านโฆษกคะแต่ว่าอย่างที่เรียนสอบถามไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอะค่ะคือเห็นละว่าจะมีโรงเรียนเกิดขึ้นจะเรียนจะสอนกันยังไงบ้างแต่ว่าคนที่จะเข้าไปเรียนใครที่จะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนได้อย่างสมมุติว่าประชาชนธรรมดาทั่วไปฟังแล้วนี่อยากตื่นตัว อยากจะเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปเรียนนี้ได้ไหมคะหรือว่าเฉพาะเพียงแค่บุคลากรของกองทัพเท่านั้นเองวันนี้เราเริ่มต้นจากบุคลากรของกองทัพก่อนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไอ้ตัวพรบไซเบอร์เพื่อป้องกันประเทศได้ออกมาแล้วเด็กของดีอีออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีข้าราชการในส่วนของข้าราชการของกระทรวงอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมเรียนรู้กันด้วยนะครับโดยทางดีอีก็อาจจะเป็นเจ้าภาพแต่ในส่วนอันนี้คือกองทัพทำในส่วนของทางทหารก่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็กองทัพก็ขยายความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรลงไปในที่ก็กำลังพลสำรองที่เรามีอยู่ด้วยดังนั้นวันนี้เรามีกำลังพลสำรองค่อนข้างจะเยอะนะครับบุคลากรตรงนี้เป็นบุคลากรที่มีความสนใจก่อนและมีพื้นฐานก่อนมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะท่านโฆษกก็ดูเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราไม่เตรียมวันนี้นะครับเราไม่เตรียมวันนี้เนี่ยก็คือเราไม่พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามประเภทนี้แล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะพัฒนาไปสู่สงครามได้ในอนาคตนะครับถ้าเมื่อเป็นสงครามเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาโจมตีทั้งระบบสาธารณูปโภครถไฟฟ้าอาจจะวิ่งไม่ได้นะครับไฟฟ้าดับนะครับระบบการเงินการธนาคารล่มนะครับระบบการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ติดต่อกันไม่ได้อย่างเงี้ยน้ำประปาไม่ไหลอย่างเงี้ยนะครับผมว่านี่คือความเสียหายแล้วมันส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ถ้าเข้าใจเห็นภาพตรงนี้ด้วยกันแล้วเนี่ยวันนี้เราไปด้วยกันเราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจไปด้วยกันแล้วก็สนับสนุนเพื่อกูนกันแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับค่ะมันจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมเอ่ยที่เราคาดการไว้ผมห่วงเรื่องเดียวนะครับผมห่วงในความส่วนตัวนะผมห่วงอารมณ์สังคมที่ไม่เข้าใจนะครับกับการเสพข้อมูลแล้วก็มีการปลุกปั่นเลื่อยยุให้ข้อมูลที่เข้าใจผิดแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะครับเกิดการโจมตีเว็บไซต์ส่วนราชการเกิดการเอาแฮกเกอร์ไปเจาะส่วนราชการต่างๆซึ่งเราไปทำลายกัดก่อนกันเองนี่มันไม่ใช่เรื่องนะครับที่ผ่านมาเรามีบทเรียนตรงนี้มาแล้วเนี่ยผมว่าไอ้คนที่นำเสนอข้อมูลผ่านโลกไซเบอร์หรือเว็บเพจในลักษณะนี้ผมว่า
คนเหล่านี้จะต้องถูกประจานนะครับคนจะต้องคนเหล่านี้ถือว่าเป็นภัยทางสังคมนะครับที่สร้างความเข้าใจผิดทางสังคมอันนี้ผมห่วงเรื่องเดียวนั้นเรื่องอื่นนี่ผมคิดว่าเราน่าจะไปได้นะครับหากเราเดินหน้าในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเรามีแผนแม่บทแผนปฏิบัติการที่มองไปที่ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายเดียวกันผมว่าเราไปได้แล้วการไปครั้งนี้ต้องไปให้เร็วไปลักษณะของการปฏิรูปนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโหมดของการปฏิรูปถ้าเราไปได้เร็วผมเชื่อว่าเราตามข้อทันค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ท่านโฆษกบอกว่าความเห็นส่วนตัวของท่านโฆษกนะกลัวเรื่องของอารมณ์ทางสังคมแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้สังคมเกิดอารมณ์และความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการเดินหน้าสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นก่อนในทุกๆเรื่องรวมถึงไม่ปิดกั้นเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการปิดกั้นมันจะมีแรงดันแล้วแรงดันนี่แหละมันจะระเบิดขึ้นมาในท้ายที่สุดถูกต้องฮะเราไม่ปิดกั้นอยู่แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมดูแล้วถ้าเราใช้ชีวิตส่วนตัวโดยปกตินะผมคุณสุจารีลองดูว่าวันนี้ถ้าคุณสุจารีใช้ชีวิตอย่างปกติเนี่ยเราไม่ได้มีการปิดกั้นเสรีภาพอะไรเลยทุกคนสามารถใช้เสรีภาพในทางที่ปกติได้ทั้งหมดโดยที่เสรีภาพนั้นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยเขามีกรอบกฎหมายไว้กำหนดเรื่องของเสรีภาพไว้นะครับงั้นเสรีภาพทุกประเทศไม่เหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าจะมีกรอบกฎหมายเพราะกรอบกฎหมายนี่ใครเป็นคนกำหนดฮะเพราะสังคมเป็นผู้กำหนดกฎหมายขึ้นมาเพราะกฎหมายนี่เป็นกรอบของการกติกาของการร่วมกันใช่ใช่นะครับวันนี้เมื่อมันมีโหมดของความขัดแย้งร่วมกันมา10ปีเนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทำอะไรมันละเอียดอ่อนนะครับว่าจะไปสะกิดแผลเขาหรือไม่หรือจะไปทำให้เขามีความรู้สึกนะฮะแล้วทำให้ภาพความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงที่เราประสบปัญหากันมา10ปีจนกระทั่งมีการเอาอาวุธมาไล่ยิงกันกลางถนนเนี่ยมันใช่เรื่องไหมนะฮะวันนี้เหมือนกับลูกทะเลาะกันนะครับสองคนทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็คงขอให้ลูกเนี่ยเข้าไปสงบสติอารมณ์ด้วยกันไปอยู่คนละห้องก่อนนะครับวันนี้เราอยากให้สงบสติอารมณ์กันนิดนึงเพราะว่าการไปพูดสะกิดอารมณ์กันนิดนึงเนี่ยอีกฝ่ายขึ้นมาอาจจะขึ้นปั๊บมาขึ้นเดี๋ยวขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นมาพอขึ้นมามันก็จะเกิดความรู้สึกตรงนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นประเทศองคาพยพมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันนี้เราต้องร่วมกันรับผิดชอบภาพใหญ่ด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไปด้วยกันเนี่ยผมว่าเราไปกันได้ดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่แล้วค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มาสร้างความเข้าใจกันเนาะแล้วก็จับมือแล้วก็ไปด้วยกันอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คุณสุจารีไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยได้ค่ะไปด้วยนะครับได้ค่ะงั้นโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะคุณสุจารีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพันธุ์คงชีพตันตราวานิโฆษกกระทรวงกลาโหมช่วงนี้พักสักครู่ค่ะตามที่คุยกันกับท่านโฆษกเมื่อสักครู่นี้อย่างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กังวลใจในเรื่องของปัญหาภัยคุกคามในโลกไซเบอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการในการป้องกันไว้ดีกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้ตระหนักในปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แบบนี้แล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมีปัญหาเป็นลักษณะของสงครามไซเบอร์แล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนประชาชนเองนี่แหละจะได้รับผลกระทบกันไปแบบเต็มๆและตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าแต่ละก้าวของแผนแม่บทเพื่อที่จะป้องกันปัญหาสงครามไซเบอร์นั้นจะมีการวางแผนงานแล้วก็จะเดินหน้ากันอย่างไรบ้างก็เริ่มต้นมาจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วปี2560แล้วก็เป็นระยะเวลา5ปีอะค่ะไปจนถึงปี2564วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วดิฉันสุจารีเทพอาวุธและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ